สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PB Kata Channel นะคะหลายๆคนนะคะเห็นในมือปลาแล้วใช่ไหมว่าอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเมล็ดของเขานะคะต้นในมือปลาเนี้ยมันเป็นคอมมิฟอร่านะคะคอมมิฟอร่าวิธีไอไม้ย่างหอมนะคะไม้ย่างหอมก็คือใบมันอะจะมีกลิ่นนิดนึงเขาอาจจะเอาไปทำพวกกำยานอะไรอย่างนี้กันได้นะคะวันนี้นะคะเมล็ดก็สุกเต็มต้นแล้วนะคะเยอะมากนี่นะคะเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูเปรี้ยวนี่นะคะถ้าเราไม่เก็บนะคะเมล็ดก็จะร่วงหรือว่านกก็จะมากินไปหมดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเก็บนะคะว่าเมล็ดแบบไหนเก็บได้หรือยังเก็บไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะอย่างในมือนะคะที่เห็นนะคะผลทางซ้ายสีแดงคือผลที่เรามันสุกแล้วนะคะเราก็สามารถเด็ดออกมาได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ผลอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองๆเป็นกระกระอันนี้ก็ยังไม่สุกนะคะเราจะเก็บเฉพาะผลที่มีลักษณะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็เวลาเราแงะเมล็ดนะคะแกสาธิตวิธีการแงะเมล็ดออกมาเด็ดปุ๊บบีบปุ๊บบีบนะคะเมล็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆเราดูมาคล้ายนอกเงี้ยมันจะเหมือนมะเฟืองคล้ายๆนะเดี๋ยวเรามาล้างไอ้นี่ออกไอ้เหลืองๆแล้วก็มันจะมีเมือกอยู่เป็นเหลืองๆก็คือเมือกของเขานะคะเมล็ดข้างในอ่ะจะเป็นสีดำจะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างเอาเมือกออกนะคะแล้วก็เราจะเอาไปเพาะกันค่ะอันนี้คือคอมมิฟอร่าลักษณะต้นอ่ะมันจะเป็นเปลือกมันจะเป็นวงๆแล้วก็ลอกๆแบบนี้เป็นปกตินะคะเขาไม่ได้ป่วยหรือว่าเขาไม่ได้ตายนะคะอันนี้ปลาเอาลงไม่ได้เชิงว่าลงดินเพราะว่าถ้าลงดินอ่ะมันก็จะใหญ่มากปลาจะใช้วิธีการปลูกในกระถางแต่ว่าเอามาใส่วงใหญ่ทีนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ลากเขาลงไปข้างล่างได้แต่ว่าเราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะก็มีอยู่เยอะพอสมควรคือถ้าไม่ได้เก็บอะเมล็ดร่วงหมดแล้วก็เวลามันงอกอะมันงอกง่ายมากเลยแล้วก็นกเขาชอบกินนะคะแต่ว่าระวังตกน้ำนะคะถอยไปนิดนึงตกน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนล้างกันนะคะว่าล้างมาแล้วเมล็ดจะหน้าตาเป็นไงแล้วก็เอาไปทำยังไงต่อแล้วก็เพาะยังไงค่ะเมื่อเราล้างเมล็ดแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นเมล็ดดำๆแบบนี้เราก็ผึ่งลมหรือว่าเราจะวางไว้ในโรงเรือนก็ได้ให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เราจะนำไปเพาะเขาต่อไปค่ะส่วนวิธีการเพาะคอมมิฟอร่าวิธีไอนะคะเราก็จะนิยมใช้วิธีการเพาะแบบเปิดนะคะก็คือเราเตรียมดินใส่กระถางนะคะแล้วก็ยังใส่ดินไม่ต้องเต็มนะคะก็จะเป็นดินปลูกกระบองเพชรทั่วไปหรือว่าเป็นพีทมอสผสมด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เน้นว่าแบบต้องหินภูเขาไฟเยอะนิดนึงอะค่ะเวลาถอนมามันจะได้ถอนง่ายๆเนาะแล้วก็เราก็โรยเมล็ดลงไปค่ะแล้วก็เอาดินกบนิดนึงหนาประมาณสักครึ่งเซนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะที่ปลาชี้อยู่นะคะอันนี้นะคะจะเห็นว่าเมล็ดมันจะเป็นสีแดงๆข้างในคือเมล็ดที่ยังไม่แก่จัดนะคะอันนี้เราจะเอาไปเพาะไม่ได้นะคะส่วนเมล็ดสีดำมันนี้ก็คือเป็นเมล็ดที่แก่จัดแล้วเราก็จะไปนำเวลาแล้วก็เอาไปเพาะค่ะส่วนวิธีการที่เราพอเสร็จอะอย่างที่ปลาอธิบายไปเมื่อกี้แล้วเวลาจะให้น้ำอะลดน้ำยังไงชื้นแค่ไหนคะก็คือลดให้มันเปียกแล้วก็อันนี้สักประมาณก็คือลดชุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็ดินแห้งแล้วก็ลดใช่ประมาณจำเป็นต้องหล่อน้ำไว้ไหมคะไม่จำเป็นไม่ต้องคือไม่ต้องหล่อน้ำเลยเวลาไว้ก็เหมือนพร้อมเลยทั่วไปก็ได้หรือว่าจะไว้บนโต๊ะเลยก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้งอกยากเนอะถูกไหมโอ้ยถ้าต้นหนึ่งเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ให้เม็ดติดเองเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเป็นไม้เปลือกลอกแล้วก็ถามนิดนึงค่ะเวลางอกแล้วขนาดเท่าไหร่ถึงจะเอามาลงกระถางใหม่ต้นประมาณอย่างงี้เรียกอะไรสามนิ้วไซส์ประมาณ3นิ้วนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจพวกไม้ย่างหอมนะคะก็เอาวิธีการมาให้ดูค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับ PB Kata Channel ค่ะ